รายการนี้เป็นรายการสำหรับเด็กในวัย 6-12 ปีแหมเป็นเช้าวันที่สดใสมากเลยนะคะเพราะได้ยินเสียงของเด็กๆหัวเราะเจ้ยแจ้วกันดังลั่นขนาดนี้ต้องมีเสียงของมิกกี้และมอร์แกนร่วมด้วยแน่นอนค่ะมิกกี้เจอกันตอนเลิกเรียนนะจ้าอ้าวอ้าวอ้าวนักเรียนนั่งที่จ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักจ้าแนะนำตัวสิจ้าสวัสดีเราชื่อชูก้านะย้ายมาอยู่ใหม่เอาล่ะจ้ะชูก้าไปนั่งข้างๆกับมอร์แกนนะจ๊ะทางนี้ทางนี้ชูก้าสวัสดีเราชื่อชูก้านะมอร์แกนสวัสดีเราชื่อมอร์แกนนะเอาล่ะพักกลางวันได้แล้วจ้ะนักเรียนทุกคนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะจ๊ะครับชูก้าเอาข้าวกลางวันมาหรือเปล่าเอามานะแบ่งกันกินไหมยายเราอะทำอาหารอร่อยนะแม่เราก็ทำอาหารอร่อยนะงั้นแบ่งกันกินเนอะเอาสิพี่มอร์แกนพี่มอร์แกนมิกกี้มาหาพี่ทำไมเนี่ยมิกกี้ขอตั้งหน่อยสิลืมเอามาหรือไงลืมเอามาอะเอาไปเอาไปแล้วกลับบ้านเอามาคืนพี่ด้วยนะจ้าไปแล้วนะนั่นน้องนายเหรอใช่น้องสาวเราเองแหละอยู่อนุบาล3นะดีจังนะมีพี่น้องเนี่ยทนายมีแล้วจะเบื่อเชื่อเราดิดีกว่าเราอยู่คนเดียวเบื่อไม่มีเพื่อนเล่นนายมีเพื่อนเล่นตลอดเลยดีบางทีเล่นคนเดียวก็อาจจะดีกว่านะหรอกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอจ๊ะรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงมาทำกันบ้านเลยนะมาม่าครับวันนี้ผมไม่มีการบ้านครับคุณครูไม่ได้ให้ครับจ้ามีระบายสีนะคะมาม่างั้นเดี๋ยวให้พี่มอร์แกนสอนระบายสีนะจ๊ะฮะทำไมต้องให้ผมสอนด้วยล่ะครับสอนแป๊บเดียวเองนะลูกครับอ่ะมอร์แกนจ๊ะเอาไปให้คุณยายข้างบ้านทีนะจ๊ะครับคุณยายครับมาม่าให้เอาแกงมาให้นะครับขอบใจมากจ้ะมอแกนคุณยายครับเห็นเสื้อตัวโปรดผมไหมยายเอาไปซักให้นะจ้าเสียงเหมือนชูก้าเลยแฮะเฮ้ยมอแกนเฮ้ยชูก้าอ้าวรู้จักกันด้วยเหรอจ๊ะเราเรียนห้องเดียวกันครับเรานั่งข้างกันด้วยครับอ๋ออย่างนั้นเหรอจ๊ะชูก้าไปเล่นที่บ้านเรามะคุณยายขอไปเล่นได้ไหมครับได้สิจ๊ะแต่อย่าซนมากนะชูก้าครับคุณยายมาแล้วครับมาม่าทำไมไปนานจังเลยล่ะจ๊ะมอร์แกนผมไปเจอชูก้าเพื่อนใหม่ที่ห้องเรียนมาครับเป็นหลานคุณยายข้างบ้านเราครับชูก้านี่มาม่าเรานะสวัสดีครับเอ้าสวัสดีจ้ะชูก้าชูก้าเพิ่งไปโรงเรียนวันนี้วันแรกเหรอจ๊ะใช่ครับอะวันนี้มิกกี้ก็เจอพี่ด้วยนี่นะใช่ๆเราเพิ่งเจอกันงั้นขอให้ชูก้าเล่นที่บ้านเรานะครับได้จ้ามิกกี้ทำกันบ้านเสร็จหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วงั้นขอไปเล่นกับพี่ๆนะคะได้จ้าแล้วเราจะเล่นอะไรกันดีล่ะเล่นขายของดีไหมอะไม่เอาแล้วเบื่อนะมิกกี้เล่นแต่แบบเนี้ยงั้นเรามาเล่นลิงชิงบอลมะเล่นเล่นโอ้น้อยพี่ชูก้าเป็นลิงแน่จริงก็แย่งให้ได้สิมิกกี้เป็นลิง
แน่จริงก็แย่งให้ได้สิโอ๊ยเหนื่อยแล้วอ่ะชูก้ามากินข้าวได้แล้วจ้าครับคุณยายร้องไปแล้วแหละเจอกันพรุ่งนี้นะบายโอเคบายเลิกเล่นกันได้แล้วจ้าเตรียมกินข้าวได้แล้วค่ะกลับมาแล้วจ้าทุกคนกลับมาแล้วเหรอจ้าใช่จ้าเอ๊ะทำไมวันนี้บ้านเงียบผิดปกติแบบนี้ล่ะจ้าอ๋อก็เพราะว่าเด็กๆอยู่ข้างบนนะจ้ะให้ไปอาบน้ำพอเล่นกันมาเหงื่อเต็มตัวเลยป้าป้ากลับมาแล้วลูกๆมานี่เร็วป้าป้ามีของมาฝากอะไรหรอครับไหนอ่ะของมิกกี้อ่ะนี่ไงจ้าขอบคุณค่ะทุกคนทานข้าวจ้าป้าป้าครับวันนี้ผมได้เพื่อนใหม่ด้วยครับเขาชื่อชูก้าครับเพิ่งย้ายมาเรียนวันนี้วันแรกแถมยังเป็นหลานคุณยายข้างบ้านด้วยล่ะครับแล้ววันนี้เราเล่นด้วยกันสนุกมากเลยล่ะค่ะโอ้โหก็ดีนะสิอ้าวแล้วทำไมไม่ชวนชูก้ามาทานข้าวที่บ้านเราด้วยล่ะจ๊ะพอดีคุณยายเรียกทานข้าวก่อนนะจ๊ะอ๋องั้นไว้คราวหน้าดีไหมจ๊ะดีค่ะอิ่มแล้วครับมิกกี้ตัวนั้นของพี่นะก็มิกกี้หยิบได้ก่อนนี่แต่พี่แยกไว้เป็นกองทัพของพี่นี่ไม่มิกกี้จะเอาตัวนี้มิกกี้ชอบตัวนี้ไม่นั่นของพี่เอาแล้วล่ะสิเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมิกกี้ร้องไห้ใหญ่เลยล่ะคะหรือว่าจะโดนมอร์แกนแกล้งอีกแล้วคะเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยพี่มอร์แกนทำพังเลยไม่มิกกี้นั่นแหละที่ทำพังทำอะไรกันนะลูกตีกันเรื่องอะไรตีกันเรื่องของเล่นใช่ไหมมิกกี้มอร์แกนมิกกี้แย่งของผมก่อนนี่ครับก็มิกกี้หยิบมาก่อนนะเข้ามุมทั้งคู่เดี๋ยวนี้เลยมิกกี้มอร์แกนรู้ว่าทำผิดใช่ไหมผิดค่ะดีมากที่เราทั้งคู่รู้ว่าทำผิดฉะนั้นฟังป้าป้านะการที่เราเล่นด้วยกันแล้วทะเลาะกันจากการที่ไม่รู้จักแบ่งปันสิ่งของต่อไปป้าป้าจะยึดของนั้นมาให้เล่นเป็นเวลา1สัปดาห์นะเราเป็นพี่น้องกันก็ต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้กันและกันไม่ใช่แย่งของกันนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือของกินหรือว่าของอย่างอื่นและที่สำคัญนะถ้ามาม่าเห็นตีกันอีกแล้วก็จะตีทั้ง2คนเลยนะจะตีเป็น2เท่าจากที่ตีกันเลยล่ะเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจนะลูกๆครับเอาล่ะหันหน้าหากันทั้งคู่แล้วก็ขอโทษกันซะนะพี่ขอโทษนะมิกกี้ก็ขอโทษค่ะกอดกันนะลูกแล้วก็ขึ้นไปนอนทั้งคู่เลยโอ้โหจอร์ดป้าป้ากับโมนามาม่านี่สุดยอดมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เห็นเหตุการณ์ว่าใครทำผิดก่อนแต่ทั้งคู่ก็เลือกที่จะรับฟังทีละคนเพื่อให้มองเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดและเลือกวิธีทำโทษที่ทำให้ทั้งมิกกี้และมอร์แกนรู้ว่าการกระทำเมื่อกี้ผิดทั้งคู่ถึงต้องรับโทษร่วมกันอีกด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทั้งคู่รู้จักการยอมรับผิดและให้อภัยกันนั่นเองค่ะ